กล้องนะอยากถ่ายสดสดเดียวได้ป่ะบอกว่าไว้ใจกำลังสอบเอาฟังบรรยากาศสดๆไปก่อนหวานน้ำตาลคนเหลือได้ฟังแล้วบ่อยากเชื่อว่าเจ้าเหตุใดจังใดคบกันมานานเมื่อนี้จังคือเหตุใดแล้วอับคำหวานดองอายกินหัวใจอยู่โดนๆเดี๋ยวถ่ายถอดสดออกมาอันคนอยู่เชียงใหม่ครับเป็นเพจฟังคนนึงครับเดี๋ยวขออนุญาตกันขอสุกเขาว่าดีเจหอยโข่งน้ำของเพิ่นแต่ว่าในน้ำเขียนได้ครับเพิ่นเขียนเป็นปอบแต่ว่าในน้ำของช่วงนี้อาจารย์บุญกองกะกำลังถ่ายถอดสดกับแฟนเพจในน้ำการลองซิดก้นกุฏิแล้วก็ลองโคกปลาเพกเขาเอิ้นก้อนลองนี่คือผมใส่เสื้อโคกปลาเพกคืออนุรักษ์บ้านเฮาเนี่ยโคกมันสิเบิดล่ะครับเฮ็ดซ่าเฮ็ดเฮ็ดให้เบิดแล้วปลาเพกก็บ่ฮู้ไผก็ได้เลยว่าโคกปลาเพกผู้นี้ล่ะไปสืบสานไว้ครับในแนวของของธรรมชาติครับธรรมชาติครับขอบคุณแฟนเพจที่เข้ามาแต่ว่าผมก็บ่จักว่าธรรมชาติว่ามันนิสัยผมธรรมชาติมวลหลายจังมากผมเว้าไทยบ่เป็นอันนี้คือไม้ก็ว่าเด่นมันแข็งเนาะครับเนาะบ่แข็งครับแต่ว่ามันบ่จะบ่เว้าบ่จะเว้าแข็งแต่ลิ้นเนาะแนวบ่จะเว้าคือสื่อสารเหรอผมมักอีสานมักภาษาอีสานสอบครับสอบก่อนมาครับเอาสอบก่อนก็ได้ครับตอนนี้กําลังสอบนะครับเด้อเอาสอบแบบพร้อมจริงเด้อพร้อมจริงเลยถ้าเห็นบ่ได้สอบจังเห็นบ่ก็สิเห็นแต่อาจารย์บ่ถือมาถือมาซื้อมาบอกเอาเลยคำเว้าที่เจ้าฝากมาที่อ้ายนั้นตัดใจซะเขาว่าน้องพี่คนใหม่ขอบอกเองว่าอ้ายนั้นดีเกินไปน้องเองบ่สมกับอ้ายเลยตัดสินใจเลือกเขามีคนมาบอกนั้นลืมได้ฟังแล้วน้ำตาซึมน้องก็จำคำ
แต่อายกับน้องครองนาสองพันมือนี้คือจังลืมเขาห้ามน้องเว้าบอกว่าไว้ใจนี่นะหรือก่อนหวานน้ำตาลคมลือได้ฟังแล้วว่าอยากเชื่อว่าเจ้าเหตุใดจังไงจังคือเห็ดใสแล้วเอาคำหวานดองไปจิ้มหัวใจใส่โซยาดองเด็ดต้นคำเบาที่เจ้าฝากมาให้อ้ายนั้นตัดใจสาอย่าให้อ้ายมาเกี่ยวข้องให้ลืมเสียคืนว่าเจ้าว่าอย่าห่วงตัวอ้ายกับน้องบ่ต้องให้เขาเย็นอยู่ดีละอย่าไปห่วงมันเลยครับผมเอาพี่สองเอาจริงเหรอครับเอาจริงเหรอครับปล่อยเสียงได้เด้อปล่อยเสียงออกมาเลยปล่อยเสียงปล่อยเสียงนะคำเบาที่เจ้าฝากมาให้อ้ายนั้นตัดใจสาอย่าให้อ้ายมาเกี่ยวข้องโทษโทษครับอาจารย์เอามาใหม่เลยผมมาเป็นเต้นข้ามแดงเลยผมมาเอาไปใจเย็นคำเบาที่เจ้าฝากมาให้อ้ายนั้นปักใจสาอย่าให้นะพอลิโซครับให้อ้ายนั้นตัดใจสาลืมสิอ้ายนั้นตัดใจสาพอลิโซต้องลองลืมสิพอถูกครับพอถูกใส่อารมณ์ร้ายครับใส่อารมณ์ร้ายต้องลองลืมสิครับเอาธรรมศาสตร์อ้ายธรรมศาสตร์ลองเลือกเสียงอ้ายฟังคำเบาที่เจ้าฝากมาให้อ้ายตัดใจสาเขาว่าน้องมีคนใหม่ขอบอกให้ว่าอ้ายนั้นดีเกินไปน้องเองบ่สมกับอายเลยตัดสินใจเลือกเขามีคนมาบอกให้อายนั้นลืมได้ฟังแล้วน้ำตาซึมน้องบ่จำคำเฝ้าประมาณว่าหันอาจารย์สาได้ยินบ่ว่าที่สาวประมาณเราลองบ่ถือบ่หันแล้วเอาท่อนสองมาครับบ่ท่อนแรงเนี่ยเอามาเบิดเลยเอามันขาดเนาะมันขาดน้ำมันขาดน้ำเลยอารมณ์มันบ่ได้อาจารย์จะบางสองทำได้ตีแม่บอกมันต่างใจพวกเนาะเออต่างใจพวกมันอารมณ์มันขาดปล่อยเสียงเลยเอาขอภาษาสดไว้สําเนียงเราผมมีคําเบาที่เจ้าฝากมาให้อ้ายนั้นตัดใจสาเขาว่าน้องมีคนใหม่ขอบอกเองว่าอ้ายนั้นดีเกินไปน้องเองบ่สมกับอ้ายเลยตัดสินใจเลือกเขามีคนให้อ้ายนั้นลืมได้ฟังแล้วน้ำตาซึมน้องคือบ่จำคำเบาสิดีแต่อ้ายกับน้องครองนาสองเฮาเมื่อนี้คือจังเลือกเขาคำน้องเว้าบอกว่าไว้ใจ
ากมาบอกใครไอ้สักมาครับดีเลยครับดีเลยครับดีเลยครับผมลืมได้ฟังแล้วบ่อยากเชื่อว่าเจ้าเฮ็ดให้จังไหนฝากมาบอกอ้ายนั้นสัจใจสาอย่าให้อ้ายมาเกี่ยวข้องลืมเสียเถิดตัวเจ้าบ่อยากมัวมองส่วนเรื่องตัวอ้ายกับน้องบ่ต้องให้เขาผมฟังเบิ่งมันนั้นความตั้งใจมันก็ตั้งใจอยู่แต่ว่าเขาหล่องมันน่ะนะครับอารมณ์เพลงทั้งหมดมันเกือบได้มันเกือบได้ครับผมครับมันเกือบได้ขาดอยู่ไหนครับกับแค่มันประมาณ80มันสิดีกว่านี้อยู่สิดีกว่านี้แต่ว่าซ้อมสุดท้ายมันมาขานเลยนะครับขอบคุณแฟนเพจผู้ที่เข้ามาติดตามด้วยครับบ่ค่อยได้เบิ่งปานใดครับหลายคนอยู่เข้ามาเบิ่งครับเป็นการถอยถอดสดแก่เงาครับแก่เงาผู้ใดบางๆกับมาแวะครับของบันทึกเสียงคนหลังฉากสนุกสนานกันอยู่เบิดมือแก่เงาแต่ว่าผมเงาดีทั้งในเนาะเอาใหม่บ่ครับอาจารย์เอาใหม่เอาใหม่เลยเนาะเข้าใหม่เอาใหม่ครับเริ่มมาใหม่เลยที่เจ้าฝากมาให้อ้ายนั้นสัจใจสาเขาว่าน้องมีคนใหม่ฮู้แล้วพี่เสาขยี้เสียงขยี้เสียงคือว่าอารมณ์ตรงนั้นมันสิแม่นมันบ่แม่นที่จริงมันบ่แม่นบ่แม่นมันมวนแต่เสียงแต่ว่าความรู้สึกบ่ได้ความรู้สึกบ่มีนั่นเอามันบ่มีชีวิตได้เอาอารมณ์เป็นการเล่าเรื่องไปธรรมดาเนี่ยนะเอาเป็นเล่าเรื่องธรรมดาคือว่างานนะคือว่างานนั้นคือเพลงแรกนะไปเสียงให้เต็มๆกว่านี้ปล่อยเสียงยังวะอ๋อครับไปเสียงให้เต็มๆมันสิมาอะไรได้ยะนี่ไปเสียงเต็มๆต้องกินเอาดาไม่กินนะต้องกินเอ้ยก็บ่ปานเด้อโอ้ยตาตุ๊กบ่าจาดโอ้ยตาผมอยู่นี่ล่ะประทาตายเลยลูกพาเอ้ยบ่เห็นแต่ว่ายังบ่เป็นคนครับอยู่กันเดี๋ยวสิถ่ายถอดสดกันไปยาวๆครับเพื่อมาเป็นการเก็บบรรยากาศของมันสิมาแล้วจะบรรยากาศกันเสียงไว้นะเดี๋ยวถ่ายทอดสดให้อาจารย์หมุนกล่องครับเพราะว่าเขาเบิ่งหลายนั่นเดี๋ยวถ่ายสดให้อาจารย์หมุนกล่องเขาตั้งไว้เลยอาจารย์ผมตั้งขึ้นว่าจะได้ก่อนที่เดียวจะวัดสนามไอ้ฟังคำบอกที่เจ้าบอกมานั่นน่ะจะให้ไม่ต้องซีนี่ที่แหละโอ้ยอย่าไปกั้นไปหลังที่มีเข้ามาปล่อยปล่อยสิละปล่อยร่มสิละเอาเจ้าคิดหน้าการไปเลยปล่อยเสียงสิละครับก็นี่แหละครับพ่อเราพ่อผมเด็กมันไม่ยังครับไม่ยังโอเคโอเคโอ้ตั้งไว้เลยครับนี่ล่ะเดี๋ยวนี้เนาะตั้งไว้นี่เนาะแต่พอเออปะตั้งหันเห็นผมเห็นบอกเห็นผมพอเห็นแล้วนี่ๆๆผมตั้งนี่ก็ได้นี่ตั้งฟังนะครับก็ตั้งไว้กระเป๋านี่เห็นอาจารย์ได้ฟังคำเว้าที่เจ้าฝากมาสิล่มได้นะผมว่าเห็นเข้าไปเข้าไปแล้วมันเห็นอาจารย์มีปัญหากระเป๋ามันบังเห็นบ่ซุ่มน่ะพ่อบอกให้ฮู้
ก็มันบ่ได้ว่าอ้ายนั้นดีเกินไปน้องเองบ่สมกับอ้ายนี่ๆได้ได้ได้เลยตัดสินใจเลือกเขาครับฟังเพลงต่ออ๋อจ้าสุดเออคันเสียงเลยอ่าเยอะๆคันขี้บ่ยอดแกเศร้าคันขี้ยอดต้องดีฟังคำเว้าที่เจ้าฝากมาให้อ้ายนั้นตัดใจซะเขาว่าน้องมีคนใหม่ขอบอกให้รู้ว่าอ้ายนั้นดีเกินไปน้องเองบ่สมกับอ้ายเลยตัดสินใจเลือกเขามีคนมาบอกให้อ้ายนั้นลืมได้ฟังแล้วน้ำตาซึมน้องบ่จำคำสิปีแต่อ้ายกับน้องครองหักสองเฮาเออนี่คือจังเลือกเขาคำน้องเว้าบอกว่าไว้ใจนี่นะหรือคำหวานนี่ๆนะครับกับน้องครองหาสองทำมาครับเออนี่คือจะเลือกเขาคำน้องเว้าบอกว่าไว้ใจนี่นะหรือความหวานน้ำตาลคมเหลือได้ฟังแล้วบ่อยากเชื่อว่าเจ้าเฮ็ดได้จังใดนี่จังคือเฮ็ดใส่แล้วเอาคำหวานดองอาหัวใจใส่โถยาดองได้ฟังคำเบาที่เจ้าฝากมาบอกอ้ายนั้นตัดใจซะอย่าให้อ้ายมาเกี่ยวข้องให้ลืมเสียเถิดว่าเจ้าบ่อยากมัวมองส่วนเรื่องตัวอ้ายกับน้องบ่ต้องให้เขาก็เดี๋ยวผมขอฟังเบิ่งก่อนเด้อครับผมมันสำส่งคือสีได้เยอะสีได้เยอะนะครับผ่านเช็คหนึ่งสีได้บ่ได้ครับฟังฟังให้ผมฟังเด้อที่เจ้าฝากมาไม่ได้ฟังครับให้อ้ายนั้นตัดใจซะเพราะว่าผมก็ยินว่าน้องก็ยินคนใหม่ขอบคุณหลายๆครับที่ครับผมครับอยู่1คน2คนน้องเองบ่สนกับอ้ายเลยตัดสินใจเลือกเขาว่าความหวานน้ำตาลมันต้องค้ำขึ้นว่าก่อนหวานน้ำตาลจนขมขมเหลือก่อนหวานน้ำตาลขมเหลือเออความหวานน้ำตาลแก่ต้องแก่ครับได้เสียมันได้อารมณ์มันได้น้ำตาลขมเหลือนี่แก่
เสร็จสิ้นครับเสร็จสิ้นขอบคุณในไลฟ์ครับภูถีเขาเบิ่งไอ้ไส้ไอ้ไส้กับเขาไปโจเป็นยังไงเนาะมุ่งยังเลยว่ะขอยุติการถ่ายทอดสดไว้ขอบคุณไลฟ์ครับขอบคุณไลฟ์ครับติดไปหาสังสรรค์กันทั้งนอกห้องเพลงมือละเล็กมือละหน่อยครับทางงานศิลป์จากดินแดนที่ราบสูงครับผมธวัชชัยรัตนกุลคนหลังฉากกับอาจารย์มุนกองมุนกองพิราสุพิราสุครับขอบคุณครับขอบคุณเอาลืมขอบคุณขอบคุณครับผมวอลล่ำทุกอินครับผมขอบคุณหลายครับคุณมี่ครับคุณมี่ครับผมป้าเพชรครับครับผมคุกป้าเพชรครับครับขอบคุณหลายครับครับผมธวัชชัยรัตนกุลศิริราชพี่น้องอาจารย์บุญกองล่าไหมครับผมเรียกว่างโทรศัพท์ครับขอบคุณหลายเด้อที่เบิ่งโดยเฉพาะอาจารย์สะอาดนะครับเบิ่งอยู่นะครับผมขอขอบคุณที่ให้กำลังใจชีวิตของผมคือทั้งสี่แล้วครับครับโอเคครับครับสวัสดีครับโอ้แล้วนอนเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับพอกันไหมคลิปหน้าครับ